าญจนบุรีคือฮายิ่งใหญ่จริงก่อนบันทึกภาพต้องใช้รถแบ็คโฮยกป้ายคาราวานรถบรรทุกสายบุญรวมตัวกันบรรทุกวัสดุนำไปถวายแก่วัดโมกมันทารามรวมสร้างพระอุโบสถผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาคมรถบรรทุกในพื้นที่เขต7เกือบ100คันมีทั้งรถ10ล้อพ่วง6ล้อรถกระบะและรถแบ็คโฮรถไถได้รวมตัวบรรทุกหินปูนทรายเหล็กและอุปกรณ์การก่อสร้างมุ่งหน้าไปยังวัดโมกมันขันธารามหมู่ที่7ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปมอบแก่พระอธิการโชคสิริคุตโตเจ้าอาวาสวัดโมกมันขันธารามเพื่อร่วมก่อสร้างพระอุโบสถที่ก่อสร้างค้างมานานหลายปีให้สำเร็จลุล่วงโดยก่อนที่จะนำวัสดุที่บรรทุกมาถวายกับวัดโมกมันขันธารามพระอธิการโชคสิริคุตโตเจ้าอาวาสได้นำน้ำพระพุทธมนต์ไปประพรมให้แก่รถบรรทุกทั้งหมดรวมถึงการบันทึกภาพคาราวานรถบรรทุกทั้งหมดในครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลที่ได้รวมตัวกันนำวัสดุทั้งหมดไปถวายให้แก่ทางวัดในครั้งนี้บรรดารถบรรทุกทั้งหมดยังแจ้งว่าจะร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ทำการร่วมสร้างพระอุโบสถหลังนี้ให้ลุล่วงโดยเร็วหากขาดเหลือสิ่งใดให้แจ้งผ่านไปยังตัวแทนสมาคมรถบรรทุกในพื้นที่เขต7ก็จะเร่งนำสิ่งของที่ขาดมาถวายจนกว่าอุโบสถหลังนี้จะเสร็จลุล่วงต่อไปส่วนทางวัดได้ร่วมกับชาวบ้านเปิดโรงทานเลี้ยงแก่บรรดาคาราวานรถบรรทุกในครั้งนี้ด้วยโอกาสนี้นายอุดรเพ็งอารามนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวได้กล่าวว่าวันนี้ได้มีบรรดาคาราวานรถบรรทุกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียงนำสิ่งของมาเพื่อร่วมก่อสร้างซึ่งพระอุโบสถหลังนี้สร้างมานานหลายปีแล้วแต่ยังไม่เสร็จยังค้างเนื่องจากขาดปัจจัยในการใช้ก่อสร้างแล้วในวันนี้มีคาราวานรถบรรทุกได้รวมตัวกันนำสิ่งก่อสร้างที่ต้องใช้ในการก่อสร้างมาร่วมถวายให้กับทางวัดทางเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวพร้อมกับชาวบ้านก็ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารแก่บรรดารถบรรทุกทั้งหมดเป็นการตอบแทนสุดท้ายต้องขอขอบคุณทางสมาคมรถบรรทุกทั้งหมดที่ร่วมนำสิ่งก่อสร้างมาถวายให้แก่ทางวัดแห่งนี้และยังฝากไปยังผู้มีจิตศรัทธาหากจะไปร่วมบุญก็สามารถไปร่วมได้กับทางวัดโมกมันขันธารามแห่งนี้ด้วยด้วยความยินดีนายอุดรเพ็งอารามนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกล่าวทิ้งท้ายยืนนานก็แพ้ก็ภายในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็แพ้ในจังหวัดข้าวได้10ล้อ6ล้อในจังหวัดข้าวแล้วก็ได้แพ้ในจังหวัดได้เอาเครื่องที่ดีทรายเพื่อมาร่วมสร้างโบสถ์ในวัดสำนักของมาในจังหวัดข้าวที่หนองหญ้าดอกขาวก็แล้วก็มีก็ได้พี่น้องและก็ทีมงานของครอบครัวของใจได้จัดเตรียมอาหารและต้อนรับทางคณะผู้เหลือสิบล้อที่ได้เอาคนที่ดีใจไปร่วมสร้างโบสถ์ในวันนี้ก็ได้ทั้งมาได้ด้วยสำนักวัดได้สร้างมานานอย่างวัดได้สร้างมานานนะครับวัดนี้เป็นขนาดสูงมานานนะครับแต่ที่จะเริ่มมีคนที่จะสร้างโบสถ์ที่จะเริ่มมาประมาณสามปีก็ขอบคุณทีมงานของวัดที่ร้องคนที่อยากจะมาเพิ่มเติมมาได้ไหมครับติดต่อเลยที่วัดได้เลยวัดนี้สร้างมานานยังครับวัดนี้สร้างมานานแล้วครับแต่เพิ่งจะเริ่มบูมครับทุกคนนะข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน